ตอนนี้สภาพอากาศแต่ละภาคของเมืองไทยค่อนข้างแตกต่างกันอยู่นะครับภาคเหนืออีสานจะเย็นสักหน่อยส่วนภาคกลางบางจุดยังมีฝนตกแล้วก็มีน้ำทะเลหนุนสูงขณะที่ภาคตะวันตกเจอฝนแล้วก็ดินโคลนถล่มไปดูภาพพร้อมกันเลยครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับเป็นผลพวงมาจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องใน5อำเภอชายแดนจังหวัดตากแล้วทำให้เกิดดินโคลนถล่มปิดเส้นทางสายหลักโดยเฉพาะถนนทางหลวงหมายเลข1090ถนนสายอุ้มผางอำเภอพบพระบริเวณตอนห้วยน้ำรินอุ้มผางครับการจราจรก็แน่นอนฮะเห็นภาพแบบนี้สัญจรผ่านไปมาไม่ได้นะครับรถที่ใช้เส้นทางที่ว่าหลายร้อยคันต้องติดเป็นทางยาวหมวดทางหลวงคีรีราชก็นำเครื่องจักรกลเข้าไปเคลียร์พื้นที่กันอยู่ครับไปดูจังหวัดสมุทรปราการกันบ้างนะครับนอกจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักช่วงเช้ายังต้องเจอเข้ากับน้ำทะเลหนุนสูงก็เลยทำให้น้ำท่วมหลายอำเภออย่างที่พระประแดงถนนสุขสวัสดิ์บางช่วงรถเล็กสัญจรลำบากแต่บางจุดถึงขนาดขับผ่านไม่ได้ครับก็เลยเกิดปัญหาการจราจรติดขัดขณะที่ด้านหน้าโรงพักพระประแดงหน้าที่ว่าการอำเภอพระประแดงตลาดพระประแดงซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีน้ำทะเลเนี่ยทะลักเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจทำให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดต้องช่วยกันเก็บข้าวของหนีน้ำกันอย่างจ้าละวันเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนเร่งเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่แล้วครับด้านอำเภอเมืองสมุทรปราการบ้างนะครับน้ำท่วมสูงในหลายจุดไม่ว่าจะเป็นภายในตลาดปากน้ำถนนสุขุมวิทสายเก่าหน้าโรงเรียนนายเรือพื้นที่บางปูคลองด่านระดับน้ำทะเลลักทะลักเข้ามาแล้วก็ท่วมคันดินกั้นน้ำทะเลไหลบ่าเข้าท่วมบางชุมชนรวมไปถึงถนนสายหลักจนทำให้ช่วงสายที่ผ่านมาครับเรียกได้ว่าแทบจะทั้งเมืองสมุทรปราการอยู่ในสภาพจมบาดาลจากน้ำทะเลที่หนุนสูงในวันนี้แต่นักข่าวของเรารายงานเพิ่มเติมเข้ามาครับว่าจากนั้นช่วงสายๆน้ำก็เริ่มลดลงบางจุดกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับไปต่อกันที่กรุงเทพมหานครกันบ้างฮะนอกจากรับปริมาณน้ำเหนือที่ไหลผ่านเฉลี่ย 2,524 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลองตลาดที่ระดับ 2.1 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางแม้จะยังคงต่ำกว่าระดับคันกั้นน้ำอยู่ประมาณ 0.9 เมตรแต่ก็พบว่าบางจุดของกทม.มีน้ำเอ่อล้นจากผลกระทบของน้ำทะเลหนุนอยู่ครับอย่างที่เขตยานนาวาถนนพระราม3ระดับน้ำเจ้าพระยาทะลักกระสอบทรายเข้ามาจนท่วมผิวการจราจรขาออกทั้ง4เลนฮะตั้งแต่ก่อนถึงสะพานข้ามแยกวงแหวนอุตสาหกรรมก่อนขึ้นสะพานภูมิพล1จนถึงแยกนางลิ้นจี่โดยน้ำท่วมเต็มช่องทางเดินรถระยะทางประมาณ3กิโลเมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ส่งผลกระทบต่อการจราจรบนถนนพระราม3ทั้งขาเข้าและขาออกเลยนะครับเช่นเดียวกับบริเวณท่าเรือเทเวศเขตพระนครของกรุงเทพมหานครครับน้ำก็ทะลักท่วมขึ้นไปบนท่าเรือซอย3เสน3สำนักงานเขตพระนครมีมวลน้ำไหลจนมาถึงด้านหน้าสำนักงานเขตขณะที่ฝั่งทนเส้นถนนสิรินธรมุ่งหน้าไปตลิ่งชันก็มีน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นขึ้นมาอย่างเช่นที่ใต้สะพานสังฮีครับโดนน้ำท่วมไปเนี่ยยาวประมาณสัก1กิโลเมตรการจราจรติดขัดอย่างหนักโดยเฉพาะช่วงเช้าที่เป็นชั่วโมงเร่งด่วนด้วยนะครับทางผู้ว่ากทม.พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานการณ์น้ำในถนนทรงวาดเขตสัมพันธวงศ์ซึ่งก็ได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนสูงเช่นกันทีนี้ก็มีข้อมูลมาจากทางกรมอุทกศาสตร์นะครับว่าน้ำทะเลหนุนสูงสุดช่วงเวลา 9:55 นาทีที่ระดับ1เมตร33เซนติเมตรล่าสุดจากการตรวจสอบพบว่าระดับน้ำทะเลที่ขึ้นมาตรวจวัดได้จริงสูงกว่าเมื่อวานนี้32เซนติเมตรส่งผลให้พื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำหรือบริเวณที่แนวคันกั้นน้ำยังไม่สมบูรณ์อาจได้รับผลกระทบมีน้ำท่วมขังรั่วซึมล้นเข้ามาได้ครับอีกด้านในกรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศของวันนี้เอาไว้ว่าความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนก็แผ่ลงมาปกคลุมภาคอีสานของไทยแล้วครับและคาดว่าจะแผ่เข้าปกคลุมภาคเหนือกลางตะวันออกรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลวันพรุ่งนี้9พฤศจิกายนลักษณะแบบนี้จะทำให้ภาคอีสานมีอากาศเย็นกับมีลมแรงโดยอุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียสส่วนภาคเหนือกลางซึ่งก็รวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกอ่าวไทยภาคใต้มีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือลมตะวันออกพัดปกคลุมก็อาจจะยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในบางแห่งได้อยู่นะครับ
ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับคุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ